ดเลยนะทนายไม่ผูดเนาะทนายไม่ผูดเลยก็ใส่นะแต่ยึดตะกี้เรายิงกันก็ขึ้นมาที่เราใหญ่เลยนะอาจารย์นี่ครับให้แจ้งสิทธิ์ขอให้ท่านไปศาลเพื่อรับเข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่ของท่านตามกฎหมายบัญญัติให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ขอรับให้บังคับจำเลยชดใช้หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินที่อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยซึ่งไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ซึ่งโดยยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเริ่มสืบพยานหรือก่อนศาลวินิจฉัยที่การขอให้ท่านแต่งตั้งทนายความเข้ายื่นคำร้องและร่วมประชุมคดีในวันนัดร้องเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่2ดังนั้นขอให้ท่านไปศาลในวันนัดดังกล่าวและเพื่อความสะดวกแก่การมาติดต่อกับศาลขอให้ท่านถ้าเกิดให้เราเซ็นได้เลยเพราะว่าทางนู้นพอไปถึงทางนู้นปฏิเสธอยู่แล้วปฏิเสธถูกข้อกล่าวหาเลยอันนี้เจ้าหน้าที่พูดเองนะซึ่งนะเจ้าหน้าที่มันพูดเองเลยนะว่าเขาปกติเต้ถูกข้อกล่าวหาแล้วก็เขาไม่เคยเห็นคำมือคมหมาคำว่าไม่เคยการยื่นเรียกร้องค่าสินก็คือผู้ร้องต้องมันนี่มาศาลเป็นเรื่องอะไรวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีเพิ่มมาค่ะเนื่องจากว่าตอนที่เราไปย้ายบ้านนะคะย้ายของออกจากเรือนหอนะคะก็คือมันมีของมีค่านะคะก็คือพระเลี่ยมทองของเจี๊ยบนะคะ3องค์ในพระเลี่ยมทองก็จะมีเสด็จกรมหลวงชุมพรนะคะรุ่นระเบิดนะคะเลี่ยมทองนะคะองค์ใหญ่แล้วก็เป็นลูกแก้วหลวงปู่สวงแล้วก็ทิดหมอนเพราะท่านคล้ายนี้จะดังมากทั้ง3องค์เนี่ยมันมีมูลค่านะคะทั้งทางจิตใจเนื่องจากว่าองค์ใหญ่กรมหลวงชุมพรเนี่ยเป็นรุ่นที่นายทหารใหญ่เขาจะได้กันจากสมเด็จราชินีรัชกาลที่9นะคะก็เป็นพี่ชายเจี๊ยบค่ะพลตรีเกรียงไกรศรีลักษณ์เนี่ยเป็นคนมอบให้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสมบัติส่วนตัวที่เจี๊ยบมีก่อนที่จะสมรสกับฝ่ายชายค่ะทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหินลูกปัดนะคะหินลูกปัดธรวดีหินสีคนใต้อ่ะนะคะก็จะชอบเล่นแต่ว่าเจี๊ยบได้มาตั้งแต่สมัยที่เจี๊ยบถ่ายปกสตอพัดถิ่นนะใครที่เป็นแฟนคลับเจี๊ยบหรือจะรู้ว่าปกสตอพัดถิ่นเจี๊ยบจะใส่หินสีลูกปัดเนี่ยเรียงเส้นตั้งแต่สั้นยาวลงมาเลยนะคะมันเป็นคอนเซปต์ซึ่งที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นพระพิฆเนศจากประเทศอินเดียนะคะที่ฝังพลอย9เม็ดนะคะแล้วก็เป็นแหวนของจอมซิลเวอร์นะคะก็คือเป็นตัวเรือนจะเป็นเงิน 100% ค่ะแล้วก็จะมีเพชรฝังอยู่2วงทำคู่นะคะรายละเอียดก็จะมีอยู่ในใบที่เจี๊ยบไปแจ้งความไว้นะคะว่ามีมูลค่าเท่าไหร่มีอะไรบ้างรวมเบ็ดเสร็จก็แสนกว่าบาทนะแสนสี่ตัวนี้ที่เราไปแจ้งความเขารับทรัพย์นี่หมายความว่าที่คือเขาเอาไปใช้หรือแบบไหนคืออย่างนี้นะคะเจี๊ยบเนี่ยได้มีแจ้งความจำนงไปแล้วตั้งแต่ก่อนลงบันทึกประจำวันว่าเราจะเข้าไปย้ายของเราออกทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มาบอมฤตนะคะเนี่ยก็ได้เข้าไปแจ้งกับทางบ้านเขาไว้แล้วว่าวันที่10มกราคมเจี๊ยบลงบันทึกประจำวันวันที่11ทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือเจี๊ยบเนี่ยจะไปย้ายของเขาก็รับทราบทั้งครอบครัวค่ะทีนี้พอวันที่เราไปย้ายของเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแฟนคลับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าญาติพี่น้องแม้กระทั่งชาวบ้านในเกาะก็ไปช่วยกันทีนี้เจี๊ยบก็เลยถามถึงของเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนเพราะเราจะเอากลับเราจะต้องเอากลับก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นผู้ชายที่ตอนที่ทำเรือนหอเขาก็ไปทาสีส่วนตัวเขาจะสนิทกันเลยกับฟลุ๊กเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าให้เขาไปคุยดีแล้วจะได้ไม่มีแรงปะทะคือมันเป็นครั้งที่แบบเกิดปัญหาใหม่ๆเราก็กลัวเรื่องอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปพยายามจะแยกอ่ะให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดพอน้องชายเขาไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเอาไปจำนำในวันที่เขาถามนะคะซึ่งก็จะมีคนยืนฟังอยู่ด้วยแต่คนที่คุยคือน้องชายลูกพี่ลูกน้องคนที่ไปช่วยทาสีเนี่ยค่ะว่าเขาเอาไปจำนำแล้วก็เขาจำนำหมื่นเดียวแล้วเขาก็เอาเงินที่จำนำพระเนี่ยมาให้เจี๊ยบนะคะ10,000ถ้าจะเอาก็ให้เอาตังมา 5,000 เพื่อที่จะได้ไปไถ่คนละครึ่งพอน้องชายมาบอกเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบก็งงอ่ะคือตอนเราแยกกันพระยังอยู่ที่คอคุณเลยวันที่29พฤศจิกา2560
12เนี่ยคือคุณยังใส่สร้อยที่มีพระของเราอยู่แล้วก็ตั้งแต่แยกกันเนี่ยจนเกิดเหตุเนี่ยมีแต่ทางเจี๊ยบนะคะที่โอนเงินไปให้ 2,000 ตอนที่เป็นข่าวจำได้ไหมคะเรื่องค่าน้ำมันทีนี้ในบัญชีเจี๊ยบไม่เคยมีเงินจากฟุกอยู่แล้วระยะเวลาจากตรงจุดนั้นก็เกิดเป็นความโมโหค่ะว่างั้นก็ให้เอาใบจำนำมาแล้วก็เอารายละเอียดมาทั้งหมดปรากฏว่าเขาไม่ให้จนกระทั่งเราย้ายของเสร็จนะคะเรากลับไปดูทีนี้มันไม่ได้หายแค่พาร์ทที่อยู่ในคอละมันมีทั้งหินสีหินลูกปัดเธอคอยของที่มันมีมูลค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางตลาดนะคะที่เจ๊อธิบายไปเบื้องต้นนะคะพอเรามานั่งคิดแล้วโอ้โหมันหมดเลยอะทั้งคือมันเหมือนหมดเลยอะค่ะแล้วมันเป็นของของเจี๊ยบที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นสินสมรสนะคะเจี๊ยบให้เกียรตินะคะว่าถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยโอเคเราก็ต้องมาเคลียร์กันใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นของที่เจี๊ยบมีอยู่ตั้งแต่แรกมันก็เลยเข้าแจ้งความอะค่ะเพราะว่าโทรคุยเคลียร์อะไรขอใบจำนำหรือพอติดต่อกลับไปอีกครั้งคือไม่รับไม่คุยแล้วเหมือนพูดตั้งไว้แล้วก็หายไปเลยโดยที่ไม่ได้คุยกับเจี๊ยบก็จริงเจี๊ยบให้น้องชายโทรไปอีกเขาก็บอกผมไม่มีสัญญาณพี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้เรามาศาลนี่เจอค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันค่ะเขามากับทนายนะคะแต่เขาว่าไงเกี่ยวกับคดีนี้เขาก็คือเขามาก่อนนะคะปฏิเสธหรือว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเขาคือพอไปถึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเราเลยว่าเขาขอต่อสู้แล้วก็ขอแบบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเขาไม่เคยเห็นสิ่งของเหล่านี้ค่ะนั่นเขาบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดแล้วคิดรู้สึกยังไงเกี่ยวกับภาพหลุดของฝ่ายชายกับหญิงคนใหม่ก็คือหนูพ้นจุดมันไม่ใช่เรื่องแบบอกหักแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของยังไงอะคือไม่รู้เขาทำได้ยังไงนะคะคือเจี๊ยบก็ยังคิดว่าแบบตามกฎหมายตอนนี้เขากับเจี๊ยบยังคงเป็นสามีภรรยากันนะคะคือศาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินค่ะว่าเราตกลงที่จะหย่ากันแล้วนะคะทําหนังสือที่จะหย่ากันแล้วเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องฟ้องหย่าแต่เราทําหนังสือที่ต่างฝ่ายต่างพร้อมจะหย่าแต่ยังคงเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายและคุณยังอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องเป็นความอยู่นะคะเจ๊ก็ไม่เข้าใจว่าเขาเกิดเหตุอย่างนี้ไปได้ยังไงคือส่วนตัวมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าแบบโอ้โหคือเขาปัจจุบันนี้ก็ยังต้องหากันอยู่ใช่ไหมไปหาเสียงก็มันตอบไปหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นหมดแล้วใช่ไหมคะมันตอบโจทย์ไปหมดแล้วค่ะซึ่งในคำเบิกความเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันย้อนแย้งไปหมดคือหนูพ้นจุดนั้นจริงๆขอให้ทุกคนเชื่อว่าเจี๊ยบเข้มแข็งแล้วแล้วก็เจี๊ยบไม่อยากจะพูดทำร้ายกันอยู่แล้วเพราะว่าเราทุกอย่างตอนนี้มันต้องระวังนะคะเจี๊ยบแค่รู้สึกว่าเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็จะค่อยๆปรากฏเองแล้วมันมาจากเท่าที่รู้นะคะในข่าวก็คือมันเหมือนกับเขาโพสต์เองตัวเรานี่มัวแต่หาอยู่หรือมีแต่คนส่งมาให้ถูกไหมคะแต่กลายเป็นว่าเขาทำลงไปเองแล้วในฐานะที่อยู่วงการบันเทิงตอนนี้เป็นกับมีกระแสตัวปั๊บกับตัวยังไงบ้างครับก็มันก็เหมือนกับเป็นการลุกฮือขึ้นมาอีกรอบอะค่ะพอเป็นข่าวเรื่องที่เป็นภาพหลุดเนี่ยทุกคนก็ลุกฮือขึ้นมาอีกประมาณว่าจริงๆมันกำลังเงียบแล้วเนื่องจากค่ะคือมันกำลังเงียบแล้วเพราะว่าการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะพี่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ดำเนินชีวิตปกติค่ะทำงานปกตินู่นนี่นั่นแต่พอมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยคนก็เหมือนกับเรียบใช้คำว่าสงสารเรียบได้เลยนะเพราะว่าทุกคนใช้คำแบบเห็นใจเนี่ยเห็นใจแล้วก็แบบโอ้โหมันเกิดขึ้นมาแบบนี้พี่เจี๊ยบจะเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้บอกว่าเจี๊ยบเข้มแข็งนะคะมันพ้นจุดอกหักหรือเสียใจมันไม่ใช่ละค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นไหมคะว่าทุกคนเห็นเหมือนเจี๊ยบทุกคนเห็นการกระทำหรือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเจี๊ยบก็เลยจะต้องมันไม่ใช่แค่เรื่องคดีแพ่งแล้วมันไปถึงเรื่องนี้ด้วยจริงๆใจเจี๊ยบไปอยู่ในเรื่องนี้นะคะเรื่องคดีลักทรัพย์อาญาเพราะว่าเจี๊ยบรู้สึกแบบทุกคนรู้ค่ะครอบครัวเราก็รู้ว่าเจี๊ยบห้ามตลอดนะคะว่าอย่าเอาไปใส่เจี๊ยบกลัวหายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะประมาณเหมือนกับว่าแหมผัวเมียกันอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราอย่างงกอะไรประมาณนี้นะพี่เนาะ
แต่เรากลัวหายจริงๆเพราะมันเป็นของมีค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็มีมูลค่าจริงๆทีนี้พอมันมาเกิดเหตุแบบนี้เราใจเรามาอยู่เรื่องนี้นะคะเพราะวันนี้หนูต้องมาศาลเรื่องนี้ถูกป่ะกลายเป็นเอาอยู่ดีๆเปี้ยงลงมาเรื่องภาพคู่หวานแหววคือยังไงก็ยืนยันว่าไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้โอ้มันเป็นไปไม่ได้เลยพี่มันหนูว่ามันมีแต่หนักไปหน้าค่ะภาษาตายนะหนักไปหน้าแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดรู้สึกอะไรเลยอ่ะหนูมองนะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้เครียดอ่ะหนูคิดว่านะเขาไม่ได้เครียดเลยแล้วก็เขาก็มีความสุขดีซึ่งแบบเขาก็ทำให้เขาคงอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขามีความสุขแต่นั่นคือสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะคืออย่างน้อยทุกคนได้เห็นเหมือนเดียบทุกคนได้มันตอบโจทย์ไปหมดแล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจี๊ยบก็เลยกลายเป็นมี2เรื่องที่คิด1คดีวันนี้นะคะเรื่องศาลที่มาแจ้งสิทธิ์นะคะกับเรื่องที่2ที่เราไม่นึกเลยก็คือเรื่องที่เขาหลุดภาพคู่ออกมาเองขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ